ึ่งเป็นการควรถึงอดีตยายครับกินเพิ่งกินได้ก่อนถามอะไรหน่อยดีเมื่อวานเนี่ยยายถามได้หน่อยดิเมื่อกี้มาเมื่อกี้ไม่ทันอันนี้ถามได้หน่อยครับภาพเนี่ยที่ไหนยายเมื่อน่ะเนี่ยภาพที่ไหนต้องต้องอันเล็กอ่ะได้3เดือนเฮ้ยไม่ใช่ค่ะอันนี้แดงอ่ะนี่ใครนี่ใครคนนี้ใครแม่เธอจริงดิเนี่ยนะก็แม่แม่เธออันเนี้ยยายต้องได้ฉันเพิ่งเริ่มจะเริ่มต้องนี่แล้วภาพนี้ถ่ายที่ไหนครับที่จังหวอยอยู่จังหวอยถ่ายจังหวอยจังหวอยจังหวอยเชียงใหม่ร้านหลังวัดปันตะเกินท่านน่ะเจ้าบ้านบ้านหลังนั้นยังอยู่นะปันตะเกินตรงไหนวัดปันตะเกินน่ะที่ชี้แยกอ่ะมีกับวัดปันตะเกินเฮาออกจากกาดอันนั้นมาออกจากกาดอันนั้นนั่นน่ะมากาดอะไรยังบ่มีเหรอวัดปันตะเกินเชียงใหม่มีกับวัดปันตะเกินน่ะวัดปันตะเกินน่ะเจ้าฮะน่ะเจ้าอยู่ที่แรกเลยอ่ะพอออกนี่แม่ล่ะนี่เออและเขาไปถ่ายยังไงยายร้านมันเป็นยังไงทำไมมันเป็นขาวดำอ่ะตาเธอถ่ายตาเธอมันถ่ายขามันเล่นกล้องเหมือนกันอ๋อนี่ตาถ่ายเองเหรอเออตาสุนทรน่ะเล่นกล้องเล่นอย่างจะป่ะไอเรานี่ไม่ได้ถ่ายร้านนะครับเออถ่ายร้านแหละถ่ายที่บ้านถ่ายที่บ้านอันนี้ที่บ้านเลยนอกถนนไปที่ไหนกันเนาะถ่ายตาสุนทรคุณสมพงษ์คุณพลคุณวัดก็อยู่ด้วยกันน่ะได้ครอบครัว3ครอบครัวบ้านหลังใหญ่อ่ะโหนี่ยายเปิ้นเล่นแล้วเปิ้นเจ๊นั่นเปิ้นมินเดียดมาก็เล่นเนาะไผมาก็เล่นเนาะกล้องนี้มาก็เล่นเนาะมินเดียดเนี่ยเป็นเลียดเนี่ยเล่นจริงๆยายมันจะแพงจะไปด่ากล้องนั้นแล้วกล้องนี้สมัยก่อนแพงไหมครับยายมันแพงถูกกล้องเนี่ยนะกล้องอ่ะกล้องที่กล้องถ่ายภาพเนี่ยแพงก่อนมันแพงใครก็เล่นได้ไผมันเก็บบนนั่นเพราะว่าอันกล้องถ่ายรูปอ่ะนั้นมีสินอยู่ตรงไหนยายมันเรียบอยู่ร้านถ่ายรูปก่อนอยู่จังหวัดช่างม้อยมันคือช่วงไหนนะออกจากกาดหลวงให้มาออกจากกาดหลวงให้มาเสื้อเด็กเนาะออกจากกาดหลวงให้มาเสื้อเด็กนะเสื้อเด็กเนี่ยแม่แม่ก็เสื้อเด็กเสื้อเด็กกับเสื้อใส่เสื้อหนาวแล้วนี่ยายไปซื้อที่ไหนเนี่ยเสื้อหนาวเดิมอย่างยายอยู่เท่าไหร่22นี่ยายอยู่22เลยฮะฮะยายสวยเนาะฮะเดี๋ยวมันหลอกของนะเนี่ยแม่พี่เขาดีอะทำไมพ่อเนี่ยนั่นแดงอะตัวน้อยไว้ผมเดียวนั่นอะนั่นโป่งโอ้ยายจำได้ว่าให้ผมเปียด้วยไว้ผมเปียกับยายใช่ไหมนี่จะพงหาเจ้าชำรานเนี่ยจำได้แล้วใครถ่ายครับเพื่อนมาเลิกมาเจอปะเนี่ยไม่แล้วคนที่อุ้มนี่คือใครยายคนสุดทอนกับโอ้ยละตาเธอละนั่นน่ะเด็กผู้ชายนั่นน่ะที่อุ้มอ่ะฝ่ายโป่งอ่ะและเนี่ยคนเนี้ยหน่อยเนี่ยเล็กนั่นหน่อยเกิดเรื่องเจ้าสำราญไม่ใช่แม่เหรอเออเนี่ยแม่เฮาอ่ะนี่แม่เอออันนี้น่ะเล็กเอออันนี้โป่งอันนี้หาเจ้าสำราญโป่งก็ได้ที่เดือนเหรอ2-3เดือน
สามเดือนหรือสี่เดือนพวกเนี้ยจังเลี้ยงอยู่กับปู่กับดีเลี้ยงอย่างดีเลยอะแล้วหาดเจ้าสำราญนี่เมื่อก่อนคนเที่ยวเยอะไหมครับยายเพชรบุรีเนี่ยนะมันมีมาแต่นานแล้วเนาะเนี่ยแม่เคยเห็นไหมรูปของใบนะแม่ถึงใบนี้ที่มีความสุขมากอันนี้ที่หาดเจ้าสำราญนี่รูปนี้พ่อไม่เคยเห็นแม่เนี่ยตอนนี้แม่สัก8 9เดือนเนี่ยยายเขาบอกว่าตาเขาถ่ายตาเป็นคนถ่ายตาเล่นกล้องใช่รูปนี้แม่จำได้ไหมที่ไหนหาดเจ้าสำราญเนี่ยหาดเจ้าสำราญอันนี้สงสัยที่ดินตรงนั้นจะได้กลับมาบ้างยังอยู่ไหมแม่ก็แถวเนี้ยแหละแม่ที่ดินนั้นยังอยู่ไหมที่แม่ไปบอกมาจำอ่ะยังอยู่เนี่ยกำลังอาจจะตรงนั้นก็ได้นะใกล้ๆอันนี้แม่อันนี้น้าเล็กอันนี้น้าโป่งเอ๊ะเดี๋ยวไม่ใช่พ่อสอทับสแกร์อันนี้ยายอันนี้ไม่ใช่พ่ออันนี้ไม่ใช่พ่ออันนี้เป็นอะไรนะเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่พ่อสุนทรหรอกอันนี้เป็นอะไรที่อยู่นิคมอ่ะที่ตายไปแล้วอ่ะตายก่อนพ่อเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยที่อุ้มโป่งอ่ะเมื่อกี้ปอดเธอค่ะเดี๋ยวต้องดูชัดๆใหญ่ไม่ใช่ไหมอ่ะพยุงอ่ะคุณพยุงหรือคุณอะไรสักคนอ่ะที่อยู่บนนั้นใช่ไอ้ยังอยู่ไหมมีอยู่เยอะไปทำงานใช่เป็นชาวสวนทำนิคมชื่ออะไรนะสิลาบกูเจอไปอย่างงี้แต่ว่าแต่ไม่ใช่หาดเจ้าสำราญใช่ไหมคนบางเพศท่านอ่ะใช่หาดเจ้าสำราญลูกค่ะอ้าวสรุปเป็นหาดเจ้าสำราญใช่ก็เนี่ยชุดอนุบาลอรุณประดิษฐ์อ่ะเนี่ยนะเนี่ยชุดอนุบาลอรุณประดิษฐ์ในงานเนี่ยๆๆแม่เรียนอยู่อนุบาลเฮ้ยเดี๋ยวแฟนก็ตาดิงี้ก็ตาเดี๋ยวต้องเอาแว่นมาส่องตายายเขาบอกว่าเป็นตาแม่ตาอุ้มน้ำโป่งเพราะว่าหาดเจ้าสำราญมันจะอยู่ห่างเพชรบุรีคุณตาทำงานอยู่ที่ด่านป่าไม้จังหวัดเพชรบุรี64ปีเจ็ดสิบกว่าปีอ่ะตอนนั้นยาย